อะไรก็ได้สวยที่สุดไม่ต้องพูดอะไรต่ออ่าแนะนำชื่อตัวเองสวัสดีสวัสดีครับกับผมชื่อเดชชัยปรเมศอิจิปิเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เลขที่7วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการแซนโดนตาการแซนโดนตาโอเคว่าไปสิคะโดนตา1ประเพณีโดนตาบูชาบรรพบุรุษชาวไทยเขมรเป็นประเพณีสำคัญและปฏิบัติสืบทอดมานานนับพันปีของชาวไทยเขมรพื้นเมืองสุรินทร์เป็นประเพณีบูชาดวงวิญญาณบรรพบุรุษโดยประกอบพิธีการขึ้นแรม14ค่ำเดือน10โดยกิจกรรมจะมี2ลักษณะคือ 1. พิธีเช่นไหว้จูนโดนตา 2. การทำบุญที่จัดเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษ 2.คุณค่าของประเพณีโดนตาบูชาบรรพบุรุษมี 2.1 คุณค่าด้านคำสอน 2.2 คุณค่าด้านการปฏิบัติตนจิตและพฤติกรรม 2.3 คุณค่าด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 2.4 คุณค่าด้านการศึกษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะ